เปิดประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะเมื่อวานตลาดก็ปรับตัวขึ้นมาได้ดีทีเดียวนะคะแต่ว่าเหมือนไม่มีแรงนะคะขาดพลังก็คือขาดวอลุ่มที่จะเข้ามาสนับสนุนการเคลื่อนตัวนะคะแล้วก็ถ้าไปดูในเครื่องมือทางเทคนิคเนี่ยแต่ละตัวก็ยังไม่ได้ส่งสัญญาณซื้อออกมาเลยนะคะในกราฟ intraday นะคะ30นาทีกับ60นาทีเนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงในการที่จะปรับตัวลงได้นะคะเราก็คิดว่าวันนี้เนี่ยตลาดน่าจะลดลงต่อนะคะหรือว่าถ้าหากว่าจะขึ้นจริงๆเนี่ยก็ควรจะดูมูลค่าการซื้อขายนะคะควรจะหนาแน่นกว่านี้ด้วยนะคะอย่างน้อยก็น่าจะได้สักขอสัก 20,000 ปลายๆนะคะถ้าไม่ได้ก็ลงมารอดูก่อนดีกว่านะคะแนวรับสำหรับวันนี้เนี่ยจะมองไว้ที่965นะคะส่วนแนวรับหลักเนี่ยจะเป็นตัวเลข950นะคะเช่นเดิมส่วนแนวต้านวันนี้มองไว้ที่980ถึง985ค่ะรายตัวนะคะจะเป็นตัว K-Bank เมื่อวานปิดไปที่112นะคะก็มีสัญญาณการรีบาวกลับขึ้นมานะคะหลังจากที่ราคาเนี่ยลงมาหลายวันนะคะเครื่องมือระยะสั้นเริ่มฟื้นนะคะก็คิดว่าวันนี้เนี่ยยังจะน่าไปได้นะคะแนวต้านสำหรับการรีบาวครั้งนี้เนี่ยเรามองไว้ที่115ถึง117นะคะส่วนแนวรับจะอยู่ที่110คัทลอสนะคะถ้าหากว่าเห็นต่ำกว่า106เนี่ยก็คงน่าจะต้องถอยออกมาก่อนตัว CPO นะคะปิดไปที่49บาทนะคะจะเห็นว่าตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยราคาแกว่งตัวออกด้านข้างนะคะเป็นไซด์เวย์สนะคะเริ่มมีสัญญาณบวกจากเครื่องมือทางเทคนิคนะคะก็คือเครื่องมือระยะสั้น RSI กับ Modify เนี่ยนำขึ้นมาแล้วนะคะเมื่อวานมูลค่าการซื้อขายก็เริ่มกลับเข้ามานะคะยังสามารถซื้อเก็งกำไรเพื่อรอการที่จะฟื้นตัวขึ้นต่อไปได้นะคะโดยมีแนวรับ48บาทแนวต้านแรกเนี่ยมองไว้ประมาณ50บาทสลึงถึง51บาทนะคะคัทลอสที่46บาท50ถัดมาคือ IVL นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทำเราผิดหวังไปนะคะตอนหลุดจาก31บาทเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะให้โอกาสอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าเครื่องมือ Modify เนี่ยอยู่ในเขตอยู่ในเขต Oversold นะคะระดับประมาณ 11% แล้วก็เริ่มส่งสัญญาณซื้อกลับขึ้นมาแล้วนะคะก็รอบนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะมีรีบาวกลับขึ้นไปประมาณสัก 31.50 ได้นะคะโดยที่มองแนวรับไว้ที่29บาทแล้วก็คัทลอสที่ 27.75 สตางค์ค่ะตัวสุดท้ายจะเป็นตัว CK นะคะเมื่อวานปิดไปที่ 7.85 สตางค์นะคะราคาวิ่งขึ้นมาสูงมากเลยนะคะจนเครื่องมือทั้ง RSI แล้วก็ Modified Stochastic เนี่ยเข้ามาอยู่ในเขต Overbought แล้วนะคะแล้วก็ยังเกิดการ Divergence ของตัว Indicator กับกราฟราคาด้วยนะคะก็เหมือนกับเป็นสัญญาณเตือนขึ้นมาแล้วนะคะว่าถ้าขึ้นต่อได้ก็คงไม่มากแล้วก็น่าจะอ่อนตัวลงเร็วๆนี้นะคะเพราะฉะนั้น CK เนี่ยเราแนะนำสำหรับคนเล่นสั้นขายทำกำไรออกมาก่อนดีกว่านะคะรอบนี้คิดว่าถ้าขึ้นไปยังไงไม่น่าพ้น8บาทนะคะรอรับใหม่ประมาณสัก7.40 ถึง7.20 บาทนะคะส่วนคัทลอสจะ